คุณผู้ชมครับช่วงนี้มีหลายคนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาบ่นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยเรายังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยการใส่แมสตลอดเวลาจริงไหมคุณผู้ชมถึงแม้ก็จะมีคำแนะนำว่าการใส่หนึ่งครั้งควรจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าไอการพูดของเรานะไม่เท่ากันอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใส่หนึ่งครั้งพูดชั่วโมงถ้าคนอื่น 5-6 ชั่วโมงจริงไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอากาศที่แบบตีกลับเข้าไปในโพรงจมูกบางทีเกิดความรู้สึกแล้วอุตายกลิ่นมันฉุนถึงขนาดแบบขมคอเลยนะคุณผู้ชมเพราะกลิ่นปากมันตีเข้าไปนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาขอปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคุณผู้ชมครับว่าเราพอจะมีทางออกไหมกับเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นที่ออกมาจากลมหายใจของเราคุณผู้ชมครับกับคุณพิสิทธิพัฒน์เจริญภักดีหรือคุณกอล์ฟนั่นเองครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ถามหน่อยสิเวลาเราใส่แมสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเกิดกลิ่นปากขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะครับผมสำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับ 90% เลยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีแบคทีเรียนะครับหรือว่าของเสียนะครับที่เกิดจากเศษอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วก็เราแปรงฟันออกมาไม่หมดนะครับแล้วก็มีอีก 10% ครับเกิดจากการที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขอโทษนะคะคุณกอล์ฟคันเลี้ยนสีฟันนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเลี้ยนสีฟันทันทีเลี้ยนสีทุกครั้งเลยก็ยังเกิดอีกการเลือกใช้ยาสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับช่องปากของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะที่ทุกคนต้องคำนึงถึงครับเราควรใช้ยาสีฟันแบบไหนกันล่ะคะครับผมก็ยาสีฟันนะครับก็ผมขอแนะนำเลยก็คือเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับอย่างเช่นยาสีฟันเฟรชมินต์นะครับเราจะมีสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมถึง7ชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์การพูใบข่อยนะครับใบฝรั่งซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะครับมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในช่องปากนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้กลิ่นปากเนี่ยหอมสดชื่นขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับการใช้ยาสีฟันสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับเฟรชมินต์นะครับเรามีความพิเศษก็คือเรามีตัวฟลูออไรด์นะซึ่งฟลูออไรด์เนี่ยจะเป็นสารที่ว่าสามารถช่วยเรื่องการป้องกันฟันผุแสดงว่าดีครบเลยนะครับวันนี้พิเศษเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับทุกท่านที่กำลังชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์ขนาด120 กรัมปกติราคาหลอดละ350 บาทนะครับสำหรับวันนี้50สายแรกนะครับที่สามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมจากราคาเดิม 2,100 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990 บาทย้ำครับ990 บาทเบอร์โทรศัพท์นะครับตั้งใจฟังครับ02-157-8911 02-157-8911 หรือเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับคุณผู้ชมที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR Code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปากของเรานะครับขอบคุณมากครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อนะครับกับรายการสว.รส